สบายดีมาทุกคนวันนี้จะมาสอนการจัดการฐานข้อมูล MySQL ในภาษาจาวาซึ่งเราก็จะได้เรียนดังต่อไปนี้ตัวทำอิทนี่มันเชื่อมต่อฐานข้อมูลก่อน2ก็คือแสดงข้อมูลฐานข้อมูล3บันทึกข้อมูลฐานข้อมูล4ก็คือแก้ไขข้อมูล5ลบตัวสุดท้ายตัวที่6ก็เป็นส่งหาข้อมูลตัวนี้เราจะมาเรียนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก่อนแต่ว่าก่อนเราจะไปเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้เราต้องไปโหลดตัวนี้มาก่อน MySQL Connector ซึ่งสอบดาวน์โหลดได้ง่ายๆใน Google เสิร์ชพิมพ์ว่า MySQL Connector ใช่ต่อมาก็สร้างโปรเจกต์ดู NetBeans ก่อนเอา new project เลือก Java application ใส่ชื่อโปรเจกต์ว่า Learn Java กด finish เข้ามาโปรเจกต์คลิกหัวเลือก Java card จะสร้างฟังก์ชันในการ connect สร้างอายุ cardคือเวลาเอิ้นไซต์ในฟอร์มอื่นๆมันจะมาเอิ้นไซต์จากคลาสตัวเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องเขียนใหม่หลายเทื่อใส่ CL connection กด finish import SQL เข้ามาก่อนจะเขียนติดต่อกับฐานข้อมูลต้อง import SQL เข้ามา import เข้ามาทั้งหมดเลยต่อมาก็คือสร้างฟังก์ชันนั่นแหละหลายคนเอิ้นแนวอื่นก็แล้วแต่นะนี่เอิ้นฟังก์ชันอาจจะเอิ้นแตกต่างกันไปแล้วแต่ความลิงเคยแต่ว่าหลักการแท้ๆก็ของเขาเอิ้นจังไหนแท้ public static connection con netdbconnectDB และเป็นชื่อฟังก์ชันครับใส่ typecast ในกรณี error ก็ให้ form เสร็จออกมา j option pan เทียบใส่ในภาษา VB C sharp กับ show message นั่นแหละ message block dot show show ได้ล็อกออกมาโอเคถ้ามีการเออร์คือมันรีเทิร์นค่าหนูนออกไปต่อมาเราก็จะมาเขียนในการเชื่อมต่อใช้ว่า card for name ใช้ว่า com.mysql .jdbc driverการตัวเปลี่ยนขึ้นมา connection con เท่ากับขั้นมันบ่ออกโค้ดอย่างขึ้นมานะเราสามารถกด control กด space ขึ้นมาก็คือให้มีตัวเลือกขึ้นมาให้เราสิเราใช้ว่า get ใช้ว่า driver manager dot get connectionใช่ว่า JDBC ส่งจำ MySQL ส่งจำ /ต่อไปนี่ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราชื่อเซิร์ฟเวอร์ localhost /ชื่อฐานข้อมูลตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลเดี๋ยวให้มาสร้างฐานข้อมูลกันก็คือเข้ามาจัดการอยู่ PHP MyAdminพิมพ์ชื่อว่า localhost เข้ามาเลยเลือก php myadmin root รหัสผ่านเข้ามาสร้างฐานข้อมูลก่อนเซวาเล่น java
ด้วยเป็น UTF-8 Unicode กดที่ก็คือเอาที่สร้างในฐานข้อมูลก่อนคือถ้ามันคอนเน็กฐานข้อมูลได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะสร้างเทเบิลในการจัดเก็บข้อมูลกลับมาที่ NetBean ของเราใช้ชื่อฐานข้อมูลเราเล่น Java ต่อมาคือชื่อ user ของฐานข้อมูลคือ root ต่อมารหัสผ่าน1 2 3 4 5 return คอนออกไปต่อมาเข้ามาโปรเจกต์คลิกขวาใช้เป็น Java เนาะเรียกเอา JFrame Form ใส่ FRM Main Form นี้สิใส่อย่างก็ได้ตามใจกด Finish เข้ามาเข้ามาพาเลตให้เลือกเอาบัตตันออกมาหนึ่งดีเนมวิธีก็คืออยากดีเนม J บัตตันหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนชื่ออื่นก็มีแต่คลิกขวาเลือก EDTech ใส่ว่าคลิก Connect Connection เปลี่ยนชื่อก็มีแต่คลิกขวาแล้วก็ Chain Variable Name ใส่ BTN Connect เป็นพื้นฐานเนาะพื้นฐาน Javaต่อมาก็คืออีเวนต์ของเฮาที่เฮาเช็คก็แม่นเวลาคลิกเนาะก็คลิกขวาเข้าอีเวนต์เข้าตัวแอคชั่นเนี่ยเลือกเอาตัวนี้เนาะแอคชั่นเพอร์ฟอร์มกดเข้าไปตัวนี้ก็คือเวลาเฮาคลิกแหละอีเวนต์ของการคลิกก็เอิ้นใส่เลยต้องเอิ้นชื่อคลาสก่อนแต่ว่าก้อนเท่าที่เอินไซก็คือเราต้องประกาศตัวเปลี่ยนตัวนึงขึ้นมาก็คือต้อง import sql เข้ามาก่อน java.sql คือเก่าเราจะประกาศตัวเปลี่ยนไว้ถึงเลยเนาะและจังมาเอินไซเอาใส่ว่า connection conพอละใส่สนุกก็คือมาเอิ้นใส่ในปุ่มเราก็มีจะใส่ว่าคอนคอนตัวเอ็นสองตัวนะเท่ากับ CL connection dot นะก็คือตามด้วยชื่อฟังก์ชันจำจุดเข้าไปนะมันถ้ามันคอนเน็กได้เนาะมันจะเฮ็ดเรียกตัวนี้ก่อนถ้ามันคอนเน็กได้บ่มีปัญหาก็คือมันโชว์เมสเสจออกมาใช้ว่า j option pan dot show message ได้ล็อกออกมาตัวนี้ก็ใส่นูนไปตัวนี้ก็คือเมสเสจของเราใช้อย่างก็ได้ database is connectedกดเซฟเซฟนะก็คือเข้ามาคัสตอมมาเนี่ยเราชี้เข้ามาเมนคัสเนี่ยเรียกบ่าวเราจะรันจากฟอร์เมนเอาก่อนก็คือเราไปคลิกเข้ามาก็ได้กดโอเคกดรันขึ้นมาเนาะลองคลิกเบิ่งใน SQL Diver โออันนี้คือลืมอย่างหนึ่งลืมนะคือถ้าเขา connect ได้มันจะบอกโซ่เมสเซจคือว่าเออเรือออกมาคือกินนี้คือเข้ามาโปรเจกต์เขาคือเก่ามาคลิกขวาใส่ library add jar/ folder เนี่ยก็มีแต่ให้มาเลือกเอา my SQL connector เขาอันนี้แปลว่าอยู่หน้าเดสก์ท็อปเรียกเอากด Open ไป
ต่อมาก็ลองบาลานซ์บึงกดคอนเนคชันบึงทีนี้ได้เรียบร้อยมันจะมีเมสเซจเร็วขึ้นมาก่อนคือจะโชว์เมสเซจ database is connected เลยคลิปนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วคลิปนี้การเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน MySQL คลิปต่อไปที่เราจะเรียนก็คือการแสดงข้อมูลแสดงข้อมูลก็คือจ้องได้สร้างเทเบิลก่อนนะสร้างเทเบิลแล้วก็แสดงข้อมูลเป้าๆก่อนเพราะเรายังไม่ได้อินเสิร์ตพบกันในคลิปต่อไป